การจำลองในการทำพิธีแบบนี้ว่าได้ยินเสียงคุณตีนะครับคุณตีคุณบ้านท่านไหนครับสำหรับสาวสิงห์นะคะท่านนายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะนะครับแล้วก็ท่านรองปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะทุกท่านนะครับผมในนามของข้าราชการกรมการพลังงานทหารนะครับและศูนย์พัฒนาพื้นที่ภาคเหนือขอต้อนรับนะครับขออนุญาตกล่าวว่าพี่ๆนะครับขออนุญาตต้อนรับพี่ๆนะทุกท่านด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกสมาคมนะครับแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งได้เดินทางกลับไปนะครับที่ท่านได้กรุณาพาคณะนะครับมอบผ้าห่มนะครับแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับแล้วก็อำเภอฝางนะครับอันจะทำให้ประชาชนในพื้นที่แล้วก็ทหารนะครับโดยเฉพาะข้าราชการของศูนย์พัฒนาพื้นที่ภาคเหนือมีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านปลัดกระทรวงกลาโหมและท่านนายกสมาคมไว้ในโอกาสนี้นะครับแล้วก็การเดินทางนะครับของท่านพี่ๆทุกท่านเนี่ยนะครับผมรับทราบมาว่าตั้งแต่เช้าวันนี้นะก็ต้องตื่นแต่ตีสี่ตีห้านะแล้วก็เดินทางตั้งถ้าพูดได้ว่าสับว่าน้ำฟ้าฝั่งนะขึ้นเครื่องบินนะมา800กว่ากิโลนะครับนั่งรถนะมา120กว่ากิโลนั่งเรืออีกนะครับมีครบนะทุกรูปแบบนะน้ำฟ้าฝั่งนะก็ต้องถือได้ว่าผู้พี่ๆทุกท่านเนี่ย
ได้ทำบุญนะครับที่ปียิ่งนะครับเพื่อให้มอบสิ่งอุปโภคให้กับประชาชนนะครับเพื่อบรรเทาความหนาวนะครับอันนี้บุญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับและพวกเราก็ต้องขอขอบคุณด้วยนักรบกล้าฝ่าศัตรูคู่เมืองฝางนักรบสร้างวีรกรรมคำศักดิ์ศรีนักรบแห่งการหนหลังฟังความดีนักรบที่เล่าลูกหลานสารบูชานักรบหลักจากเกลือก้องท้องทั่วถิ่นนักรบสิ้นชีวาลับดับสังขารนักรบสู้มิเสียดายแม้นชีวานักรบผ่าน้ำกระเดื่องเลื่องแผ่นดินนักรบเก่งเกียรติก่องข้อมือเหล็กนักรบเสกสรรสร้างดังทรัพย์สินนักรบแกร่งเล่าตำนานขานชีวินนักรบถิ่นแดนฝางกลางใจคนอลังการล้านนาฟ้าเมืองฝางเมืองก่อร่างสร้างแต่เก่าเล่าหนหลังเมืองโบราณด้านจารีตมาแต่ยังเมืองแต่ครั้งประวัติศาสตร์แห่งชาติเราเมืองแห่งความงามงดสุดโชติช่วงเมืองดั่งดวงดาวประดับจับสดใสเมืองทางเหนือสุดล่าฟ้าแดนไกลเมืองนี้ใสนามเมืองฝางสร้างตำนานเมืองฝางสร้างขึ้นมาในยุคใดสมัยใดนั้นยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนแต่ถึงกระนั้นได้มีหลักฐานในหนังสือพงศาวดารชาติไทยโดยพระบริหารเทพธานีบันทึกไว้ว่าเมื่อปีพุทธศักราช590ได้มีกษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าหานเสือได้อพยพไพร่พลชาวไทยเผ่าต่างๆมาจากอาณาจักรไอ